สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับมาติดตามอ่านข่าวหนังสือพิมพ์กันหน่อยนะครับในวันเสาร์ที่23ตุลาคม2564นะครับวันนี้มาแบบไม่ได้ไลฟ์สดกันนะครับแต่ก็อยากจะนำเสนอข่าวสารให้กับแฟนรายการทุกท่านที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นวันปิยมหาราชนะครับผมขอเริ่มด้วยจากมติชนก่อนเลยนะครับบิ๊กตู่เซ็นนำร่อง17จังหวัดสั่งเลิกเคอร์ฟิวเปิดต่างชาติเที่ยว1พอยอโชชื่อ45ประเทศฮ่องกงเมืองกรุงติดเชื้อต่ำพันห่วงซักผ้าหยอดเหรียญนะครับป่วยโควิดดับเหลือ66นะครับพลังประชารัฐแจงโพสสไม่มั่วนะครับยันป้อมเคาะโผสุดท้ายนิพนธ์มั่นใจเคลียร์นิพิษชาติพัฒนาอ้าแขนรับพรรคเล็กนะครับอันนี้ตักบาตรเทโวนะครับวันออกพรรษานะฮะพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญถวายอาหารเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ในพิธีตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษาโดยปีนี้เน้นความเรียบง่ายกว่าทุกปีเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีเพียงการอัญเชิญพุทธรูปนำขบวนแห่ไปตามทางให้ประชาชนได้สักการะที่วัดสักเกตราชวรวิหารกรุงเทพนี่เองนะครับภาพนี้นะครับก็เร่งฟื้นฟูครับนายสุริตริปตัดพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความเสียหายสถานสมัยทวารวดีพระพุทธรูปปางสายญาติหรือพระนอนหินทรายอายุพันกว่า 1,300 ปีครับที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเร่งหาแนวทางฟื้นฟูที่วัดธรรมจักรเสมารามตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เคยไปเที่ยววัดแห่งนี้เหมือนกันนะครับก็แฟนรายการจะขึ้นไปอีสานนะครับจะก่อนถึงโคราชนะก่อนถึงตัวอำเภอเมืองก็แวะเที่ยวได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าก่อนถึงอำเภอสักกี่สิบกิโลนะครับโอเคต่อนะครับมหาลัยสุดเปิดเทคโอเวอร์โรงเรียนเอกชนขาดสภาพคล่องนะครับจี้รัฐบาลหาเงินกู้ดอกต่ำอุ้มโรงเรียนเอกชนที่รัฐหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำวางแนวทางเปิดการเรียนออนไซต์มหาวิทยาลัยวิกฤตนะครับเปิดต่างชาติเทวอวอนช่วยอาจารย์นักศึกษาอันนี้ตรวจท่วมนะครับนายวราวุฒิศิลปาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะเดินทางไปประชุมหารือแก้ไขปัญหาจากการน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกทม.ออกโรงเตือนอีกนะครับชุมนุมเจ้าพญาระวังท่วมอ่างทองวุ่นปมระบายน้ำพี่พัฒน์รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับมั่นใจแห่เที่ยวทะลักปี65ค่าเงินสะพัด 1,000 ล้านล้านนะฮะชนผวาเงื่อนไขทำฟอร์ดชี้ LTV ช็อปบ้าน 30,000 ล้านนะฮะอันนี้อย่าศึกนะครับนายสุรพรหมายเจริญนายอำเภอแสวงหาเข้าเจรจาไก่เกี่ยชาวบ้านสองฝั่งแท่งบริเวณกั้นน้ำทะเลาะกันขั้นลงมือเพราะฝ่ายหนึ่งต้องการให้เปิดช่องระบายน้ำอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการให้เปิดครับถึงพบกันครึ่งทางเปิดบางส่วนครับจัดเวรยามเฝ้า24ชั่วโมงอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้ก็46ประเทศเข้าไทยไม่ต้องกักตัวนะครับมีออสเตรเลียออสเตรียบาเลนเบลเยียมพูตานบรูไนบัลแกเรียกัมพูชาแคนาดาชิลีจีนไซปรัสสหรัฐเช็กเดนมาร์กเอสโตเนียฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันกรีซฮังการีไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิสราเอลอิตาลีญี่ปุ่นลัตเวียลิทัวเนียมาเลเซียมอลตาเนเธอร์แลนด์นะฮะนิวซีแลนด์นอร์เวย์โปรตุเกสโปแลนด์กาตาร์ซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์สโลเวเนียเกาหลีสเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาฮ่องกงครับนี่ฮะอันนี้ก็คือหน้าหนึ่งของมติชนนะครับ
เรามาต่อกันด้วยข่าวสดนะครับแฟนรายการขอบคุณข่าวสดนะครับไล่จากข้างบนเลยนะลงมาแล้วกันนะครับศิรวาท23ตุลาประชารำลึกสืบรู้สึกถวายอาลัยไทยสยามมหาจุฬาลงกรณ์สง่าพระนามทั่วเขตความซึ่งทราบตราบนิรันดร์นะครับภาพตรงนี้นะครับสาธุนายวินัยลองส่วนหรืออดีตพระยันตะทักทายลูกศิษย์ทั้งพระและคารวะที่ยังศรัทธาหลังจากแสงธรรมตักบาตรเทโวโลหณะวัดหลวงพ่อหยกขาวจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าเป็นพระถือศีล นะครับสองตำบลเปิดศึกหรือ barrier นะครับในอำเภอชัยโยรุดห้ามทับนะฮะนี่ลุ้นมงนะครับสาวงามนะฮะโอ้ดูร่างกายแข็งแรงมากปึ๊กโอ้โหดูเหมือนออกกำลังมาอย่างดีนะครับสาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2021นะครับอวดหุ่นสวยชุดว่ายน้ำออกแบบโดย Amanda Updumในโอกาสครบรอบ25ปีแบรนด์ BSC ที่ศูนย์ประชุมสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาครับเลิกแล้วกทม16จังหวัดเคอร์ฟิวเริ่ม31ตุลารับเปิดประเทศนะครับอันนี้คนละฝั่งนะฮะชาวบ้าน2ตำบลอยู่คนละฝั่งข้ามถนนอำเภออ่างทองชัยโยลงสู่คลองชัยนาทอยุธยาเผชิญหน้าบรรยากาศตึงเครียดนะครับในอำเภอเทศบาลต้องมาหย่าศึกนะครับแจ้งขั้นตอนนักท่องเที่ยวสงขลานิวไฮป่วยพุ่ง676เชียงใหม่วิกฤตขาดเตียงสปสช.เขียนนี้ 20,000 ล้านเฟคนิวคนละครึ่งเฟส4ก็ยกเลิกกทม16จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวนะครับยันตะพูดไปเรื่อยเหตุหนีคดียุติธรรมเอียงสู้ผีแต่ไม่ยอมให้ตรวจ DNA พิสูจน์สัมพันธ์พ่อกับลูกสาวร้องมส.จัดการคดีเรียนสงยันตะเปิดใจกับไทยเพราะคิดถึงลูกศิษย์อ้างยังครองสำนักเพศแต่ไม่สังกัดนิกายระบุช่วงเกิดเรื่องยังไม่ได้เป่งวาจานาชีชาร์จทั้งหมด191ใช้ปืนไฟฟ้ายิงก่อนชาร์จจับนายกำพลนากระทั่วอายุ31ปีใช้ปืนใช้มีดจี้นะฮะชายชราวัย87เป็นตัวประกันระหว่างก่อเหตุชิงทรัพย์ในโรงแรมซอยเจริญกรุง44นะครับตำรวจเล่งกลองเหยื่อแกล้งดูดเงินแล้วบุผู้เสียหายต้องอยู่ในเคสนี้อยู่เหยื่อดูดเงินบัตรยังแห่แจ้งความตำรวจเล่งคัดกรองเป็นผู้เสียหายจากแกล้งดูดบัตรเครดิตนะครับไม่ถูกต้องชวนไลน์กลุ่มยาศึกประชาธิปัตย์ป้องสั่งทำเองผู้ส.ส.พลังประชารัฐนะครับชวนรีบสงบศึกส่งไลน์เตือนใจกลุ่มประชาธิปัตย์นะครับโอ้อันอุโมงค์ดูดนางสาวสุมิตาสิริวิโรจน์ยุทธันปีขี่จักรยานฝ่าน้ำท่วมถูกกระแสน้ำจมอุโมงค์ลอดทางรถไฟบ้านหนองหงส์อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับใช้เวลากู้5ชั่วโมงเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวนะครับทั้งหมดคือข่าวสดครับแฟนรายการขอบคุณข่าวสดด้วยครับเสาร์23ตุลาคม2564จากข่าวสดนะครับเราก็มาดูไทยรัฐนะครับเลิกเคอร์ฟิว17จังหวัดเปิดนำร่องรับท่องเที่ยวแต่มีปลดล็อกบางอำเภอโวกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีหยุดยาวชมดอยทะเลคึกผู้ประกอบการท่องเที่ยวเฮหยุดยาว4วันคนไทยเที่ยวคึกคักทั้งดอยยันทะเลนะครับแพทย์เอกชนขารับหลังสบคประกาศปลดล็อก17จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวเลิกเคอร์ฟิวกำหนดชัดเจนดาราบอลวิ่งปืนลั่นนะฮะคุ้มกับภาพตายดาราฮอลลีวูดนะฮะนี่อะไรอ่ะอ่างทองเปิดศึกน้ำนะครับธรรมนัสเคลียร์โพบีบสอสอสู่ฮกปืนไฟฟ้ายิงร่วงโจรจี้เจ้าของโรงแรมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของไทยรัฐนะครับเรามาดูเดลี่นิวส์วันนี้นะครับขอบคุณเดลี่นิวส์นะครับก็วันปิยมหาราชนะครับปวงประชาผาสุขด้วยพระบารมีพระเมตตาดุจมหานาทีกว้างพระอัจฉริยภาพล้วนเลิศทวี
ราดร่มเย็นเชยคือบุญชาติทอสืบสร้างสถิตท่วนท่วนอะไรครับไทยป่ะเห็นไม่ชัดนะครับขออภัยครับเลิกเคอร์ฟิวเหมือนกันนะครับเลิกเคอร์ฟิว17จังหวัดนำร่องลุ้นปลดล็อกซดเบียร์ซดเบียร์เหล้าเบียร์ร้านอาหารลุ้นปลดล็อกซดเหล้าเบียร์ร้านอาหารผับบาร์สถานบันเทิงหงอยกบรักษาผู้ป่วยทะลุ 20,000 ล้านนะครับก็ควรจะปลดได้แล้วนะนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปกินอาหารโรงแรมเสิร์ฟวายเสิร์ฟแอลกอฮอล์ไม่ได้ครับอาหารเลยไม่อร่อยเลยแฟนรายการครับจะเลิกเคอร์ฟิวก็ปลดขายไปเถอะหลังออกเทศกาลออกพรรษาหลังไหลตักบาตรเทโวอันนี้ตักบาตรเทโวที่วัดใหญ่ชัยมงคลเนาะแดงเดือดนะครับแดงเดือดมาแล้วพรุ่งนี้เนาะนะครับผีหรือหงใครจะวินนะครับแมนยูกับลิเวอร์พูลนะครับเปิดความปังสควิดเกมนี่ใน Netflix นะครับดีเดย์27ตุลา10ล้อยกระดับสู้นะครับจับแก๊ง2แก๊งข้ามมนุษย์ข้ามชาติอ่างทองเดือดเปิดศึกหรือแบเรียร์นะครับก็มีกับทุกฉบับเนาะเที่ยวไปชิมไปเมนูปักใต้สูตรทะเลน้อยโอเคนะครับนี่คือในส่วนของ Daily News ครับเรามาดูไทยโพสต์กันนะครับแฟนรายการไทยโพสต์นะครับปิยะมหาราชนุสรวันปิยะมหาราชเหมือนกันครับสรวมชีพประนตน้อมกตัญชลีสมเด็จพระปิยะศรีสวัสดิ์เจ้าพระเดชพระคุณตรีโลกเปรียบได้หรือระลึกทุกค่ำเช้าธาตุพ้นเป็นไทยธรรมนัสพรานไม่ได้แจ้งใครไม่ได้แกล้งใครนะครับเพื่อไทยดาหน้าอัดไพบูลย์โมเดลชูศักดิ์ขวาขัดสร้างบรรทัดฐานทางลบให้พรรคการเมืองชนหน้าชี้ชัดเจตนารัฐธรรมนูญหมอแสงระวีรับผลส่งต่อความรู้สึกพักเล็กนะครับเลิกเคอร์ฟิว17จังหวัดเหมือนกันนะครับดีเดย์ช่วงดึก11ตุลารับเปิดประเทศโอนนักท่องเที่ยวเข้าเกินล้านนะครับเข้าเกินล้านโอ้อ้าวกาแฟดำสุทธิชัยหยุ่นมาเขียนในไทยโพสต์แล้วเนี่ยบทบาทอาเซียนสมิตในเอเปกสมิตนะกาแฟดำสุทธิชัยหยุ่นจับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติสองข่ายหลอกทำงานต่างประเทศอันนี้ประชาชนทำบุญที่ไหนอ่ะทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาครับกทม.เฮติดเชื้อต่ำพันเชียงใหม่ใต้ยอดพุ่งครับนี่ครับนี่ก็คือไทยโพสต์นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษครับผมสวัสดีครับ